สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงกรณีคำสั่งทางปกครองนะครับมีการผิดพลาดนะครับกรณีพิมพ์ชื่อหรือนมสกุลของคู่กรณีผิดนะครับเรามาดูคำถามเลยนะครับหาหรือท่านผู้รู้กรณีคำสั่งทางปกครองที่พิมพ์ชื่อสกุลผิดเช่นนมสกุลชัยชัยที่สะกดด้วยไม้มะลายชัยไม้มะลายชอช้างยอยักษ์แต่ จ้าหน้าที่พิมพ์เป็นชัยที่สะกดด้วยแม่นอากาศคือชอช้างแม่นอากาศยอยักษ์ถือเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดลงตามมาตราส3วิปกครองหรือไม่ครับก็คือมาตรา43พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั่นเองนะครับที่กำหนัเข้ามาก็มีท่านผู้ไม่ค่อยรู้มั้งนะครับบอกว่าตอบไม่ค่อยรู้นะฮะผมเองก็เป็นผู้ไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่าก็น่าจะรู้พอประมาณหนึ่งนะครับก็ หลักโพสูตรครับอย่าเชื่อว่าเป็นครูนะครับนะจนกว่าท่านจะได้ใช้พิจารณาไต่ตรองเองนะครับบอกว่าผมเห็นว่าเป็นแก้ไขเล็กน้อยนะครับเออไม่ใช่แก้ไขเป็นเรื่องเล็กน้อยโดยออกคําสั่งใหม่ครับโอเคอันนี้เขาเสนอนะครับนะก็คือ1นึ่เขามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไอชัยชัยเนี่ยนะครับพิมพ์ผิดเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับพิมพ์คำสบุญของคู่กรณีผิดเป็นเรื่องเล็กน้อย แล้วต้องอคำสั่งใหม่นะครับมาดูข้อกฎหมายกันครับมาตรา43ที่เห็นนะครับมาตรา43แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับบอกว่ามาตรา43นะครับคำสั่งทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดลงเล็กน้อยนั้นนะครับผลคือว่าเจ้าหน้าที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอนะครับเหตุคือมันมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดลงเล็กน้อยนะครับวัด สองครับในการแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งนะครับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับให้ให้เจ้าหน้าที่นะครับนะให้ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณีในการนี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งคําสั่งทางปกครองเอกสารวัตหรือวัตถุอื่นใด ที่ได้จัดทําขึ้นเนื่องในการมีคําสั่งทางปกครองดังกล่าวมาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับอ่านี่คือตัวบทนะครับนะประเด็นประเด็นที่ประเด็นที่จะถามนะครับที่เราต้องวิจฉัยนะครับมันมี2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ครับก็คือว่าชื่อหรือนามสกุลผิดเนี่ยนะฮะมันเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยตาม มาตรา43นะครับนะหรือไม่นะครับประเด็นที่2ที่นําเสนอนะครับก็คือว่าต้องทําอย่างไรคือออกคําสั่งใหม่ไหมหรืออย่างไรนะครับอันนี้ในความเห็นผมไม่ผมไม่เห็นด้วยกับความเห็นที่บอกว่าต้องออกคําสั่งใหม่นะครับแต่ผมเห็นว่าเป็นความผิดหลงเล็กน้อยตามมาตรา43นะครับนะเพราะอะไรครับอันนี้ผมเทียบเพียงจากคำว่าสาสัมพันองยังไม่มีนะครับ แต่แนวคำวินิจฉัยของสารดีกานะครับเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องในคดีแพ่งครับนะนี่ยังไงที่คนบอกว่าเรียนนีนะเรียนนีเป็นนักกฎหมายภาครัฐไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนนีแต่ประทานโทษครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยที่ผมเอามาตอบทันทีปุ๊บปั๊บเนี่ยนะผมตอบทันทีปุ๊บปั๊บเนี่ยก็เพราะผมเรียนนติบัณฑิตครับผมโดยผมเทียบเคียงจาก การศึกษาเนติบณดิตนะครับในชั้นาภาค2นี่แหละที่เขากําลังเรียนนี่แหละนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้องครับมีแนวควาักษาพอสมควรนะครับเกี่ยวกับกรณีที่โจทย์เนี่ยนะครับยื่นคําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องครับเป็นกรณีแก้ไขชื่อของจําเลยครับเนื่องจากพิมพ์ผิดนะครับแต่ไม่ใช่การเพิ่มตัวจําเลยนะครับถ้าเพิ่มตัวจําเลยเป็นการแก้ไขมากนะ แก้ไขไม่ได้เพราะไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมนะครับหลักดีกากประมาณ179นะครับวักท้ายนะถ้าจำไม่ผิดนะครับพวกเนี้ยนะครับนะำบีแ่งนะครับท่านไปเปิดดูหลักนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามีคนบอกว่าเป็นนักกฎหมายภาครัฐไม่จำเป็นต้องเรียนนี้ก็ใช่อยู่ครับท่านท่านศึกษากฎหมายปกครองเนี่ยเรื่องคลิปนี้เราพูดกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายปกครองถูกต้องไหมฮะมาตรา4 3วิธีปฏิบัตรริราชการังปกครอง แต่ในเมื่อมันมีเนื่องจากว่าวิวัฒนาการจริงอยู่กฎหมายปกครองมันมีมาก่อนมันมีมาตั้งแต่มีอำนาจเลยนะฮะแต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางกฎหมายแพ่งหรือวิธีการความแพ่งเนี่ยในประเทศไทยมันมันรุ่งเรืองกว่าแนวความคิจฉัยหรือคำพิพากษามันมันเยอะกว่านะครับก็เราก็มาเทียบเคียงได้ในบางกรณีดังเช่นกรณีที่ผมนาเสนอวิจัยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการที่โจทเนี่ยพิมพ์ชื่อจําเลยในคําฟ้องผิด ศนะาลฎีกาก็วางแนวฎีกาเหมือนกันฮนะซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้ามีคําพิพากษาหรือคดีขึ้นสู่ศาลปกครองผมก็มองว่าการพิมพ์ลักษณะเนี้ยนะครับพิมพ์แค่ชื่อเนี่ยนะชื่อผิดเนี่ยนะฮะสกดผิดเท่านั้นเองนะครับสกดผิดเท่านั้นเองนะครับเป็นเรื่องการแก้ไขหรือเป็นเรื่องของความผิดพลาดหรือผิดลงเล็กน้อยตามมาตรา4 3แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั่นเองโดยเทียบเคียงในเรื่องของการแก้ไขคําฟ้อง นะครับของโจท์จำเลยในคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั่นเห็นไหมครับท่านเห็นหรือยังว่าการเรียนเนติบัณฑิตไทยสําหรับรักกฎหมายภาครัฐไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยท่านใช้กฎหมายที่สอนที่เนนะครับโดยโดยอะไรครับโดยเป็นกฎหมายใกล้เคียงไงครับคำว่าใช้ใกล้เคียงอะไรที่มันพอเทียบเคียงได้ท่านเทียบเคียงได้นะครับท่านอย่าปฏิเสธเลยว่า นักกฎหมายภาครัฐไม่จะเป็นต้องเรียนนีนะครับในความเห็นผมผมอยากให้เรียนนีกันทุกคนนะผมส่งเสริมผู้คนมา10บสิบกว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่ผมจบนีเนี่ยนะทุกคนเลยนะใครอยากได้อะไรผมให้หมดเลยนะฮะในการเรียนในติวบดิตสมัยนั้นนะครับห้าปีคืนหลังเนี่ยผมผมตามแนวเขาไม่ใชด่ดีกาตลอดแล้วก็เป็นติวเตอร์ด้วยนะฮะก็ก็ให้คาปรึกษาในเชิงลึกๆเก่งข้อสอบได้นั่นเองนะตอนนี้ก็จบเนกัน เยอะเยอะแยะพอสมควรน่าจะหลายสิบคนนะฮะที่ที่ที่ทรู้จักกันแต่ทุกวันนี้ทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วเพราะเพราะถ้าจะให้เป็นติวเตอร์หรือเกฑงข้อสอบให้เนี่ยมันจะต้องอาตามคำพิพากษานะครับใหม่ๆนะครับออกมาซึ่งตัวนี้ผมผมผมชัดเจนในตัวเองแล้วนะครับว่าผมจะเป็นนักกฎหมายอะไรเป็นนักนิติศาสตร์อะไรนะรนะก็เลยอธิบายได้เพียงแค่หลักการนะครับแต่ถึงขนาดให้เก่งข้อสอบไม่ได้ละนะ เพราะว่าเกณฑ์ข้อสอบมันจะต้องตามในคำนิชัยหรือคําบรรยายของท่านอาจารย์ที่เนติบัณฑิตนะแต่อ่าโอเคลุกัขึ้นมาเถอะเนี่ยนะครับมันบ่งชี้ว่าการเรียนเนติบัณฑิตโอเคท่านไม่ได้เรียนท่านไม่ต้องเรียนเนีก็ได้แต่ว่าท่านต้องขยันยิ่งยวดแต่การเรียนเนมันเป็นเครื่องหมายให้ท่านได้เข้าใจว่าได้เข้าใจหรือได้ขยันหรือได้ศึกษากฎหมายอย่างอย่างลึกซึ้งอย่างเข้มงวดอย่างยิ่งยวดนะครับท่านจะตอบคาถามผู้บัญชาหรือตอบคาถามที่มันเข้าสู่ท่านโดยทันทีที่มัน ที่มันไม่มีในเรื่องกฎหมายปกครองเลยนะฮะท่านจะตอบได้ทันทีโดยท่านเทีเพียงนะครับมีหลักในการไม่ได้ใช้อันนี้คือประโยชน์ของการเรียนใติบดิษ์ครับนะไม่ใช่ว่าเพราะว่ากฎกฎหมายที่นี่นี่อย่างที่บอกผมเคยทําคลิปแล้วมันรวมมันรวมองค์ความรู้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ่งพาณิชย์นะครับวิแพงวิอาญานะครับปกครองรัฐธรรมนูญคือถ้าท่านศึกษาเนี่ยท่านย่เป็นเสษความรู้เลยครับนะการที่ท่านบอกว่าไม่เกี่ยวกับกรณีผมผมมองว่าท่านท่านกระจอกเหมือนผมแต่ก่อนนะผมก็เคยกระจอกไง นะผมผมผมเคยกระจบแล้วผมรากฏเออกูเรียนนี่กูรู้กูรู้อันนี้คุยกับเตงนะเฮ้ยกูรู้เรื่องเพิ่มขึ้นว่ะแต่ผมไม่ได้ดูถูกคนที่ไม่เรียนหนี้นะครับแต่ว่าผมอยากจะส่งเสริมให้ในมองมุมกลับเพราะผมได้ประโยชน์จากการเรียนเนติบัณฑิตจริงๆผมไม่ได้ย่อย่องว่าคนจบเนื้อเลอเบอร์เฟกนะครับแต่ผมผ่านจากประสบการณ์ตัวเองผมที่ไม่เคยรู้กฎหมายแบบนี้มาก่อนเลยเพราะเออพอผ่านเนแต่ละคาเออมันรู้มันรู้กฎหมายลึกซึ้งขึ้นืเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้ว พอเราจบนี้แล้วเรามาศึกษากฎหมายมหาชนหรือกฎหมายปกครองเนี่ยมันยิ่งตอบโจทย์เรายิ่งขึ้นครับว่าเอออ๋อมันเพราะว่ามันมันอย่างที่เคยบอกว่ามันเป็นวงกลมสองวงกลมซ้อนกันอยู่นะครับจริงๆมันมีสามวงกลมด้วยนะคือเลืองอาญาเรื่องแพ่งแล้วก็ปกครองนะครับมันมันเข้าใจภาพรวมมากขึ้นไม่ได้ว่าพูดว่าเก่งนะฮะแต่มันเข้าใจเพิ่มขึ้นนะฮะเนี่ยมันมันมันก็ก็มันสามารถทําคลิปทําช่องนี้ได้นะรู้สึกว่าตัวเอง พอ,อมีองค์ความรู้ที่จะทําคลิปทําช่องนําเสนอข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับคนในปกครองนําเสนอทุกท่านได้อันนี้พูดยาวไปหน่อยนะครับโอเคนะผมเทยียบเคียงจากแนควคําวินิจฉัยของศาลดีการนะครับเกี่ยวกับการที่โจทยืย่นคาําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้องนะครับกรณียืน่นคําฟอ้องโจทเขียนชื่อจาเลยผิดนะครับซึ่งไม่ใช่กรณีการเพิ่มคู่ความนะครับเพิ่มฝ่ายจําเลยอันนี้ ถ้ากรณีที่ตามคําถามเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ใช่กรณีของการเ,าเพิ่มตัวคู่กรณีเข้ามานะครับเพราะว่าพิมพ์นามสกุลผิดเฉยจ,จากชายะเนี่ยนะครับสกดผิดเท่านั้นเองนะครับนะแต่ประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยกับท่านนี้น้นเท่านก็ท่านก็นบอกว่าเป็นการ Answer. เรื่องเล็กน้อยแก้ไขได้นะแก้ไขใหม่ได้โอเคผมเห็นด้วยแต่ออกคําสั่งใหม่ผมไม่เห็นด้วยครับเพราะถ้าเป็นการออกคําสั่งใหม่มันเสมือนหนึ่งมันจะมีปัญหาข้อกฎหมายขึ้นมาทันทีครับว่าเฮ้ยคำสั่งเนี่ยนะฮะ คำสั่งเนี้ยนะมันมีผลเมื่อไหร่ซึ่งตามมาตรา4 2พระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะมันมันมันเขาบัญญัติไว้เมื่อคําสั่งทางปกครองเนี่ยมันมีผลเมื่อไปถึงนะครับไปถึงไปผู้ผู้คู่กรณีได้รับแจ้งนะครับนะตามมาตรา4 2เพราะฉะนั้นถ้าออคาสั่งใหม่เนี่ยเราแจ้งคําสั่งเก่ากับคําสั่งใหม่มันจะมีปัญหาในการเริ่มนับครับนะผมจึงมองว่านะครับ ไม่ต้องออกคำสั่งใหม่ครับแต่ออกคำสั่งเพิ่มาเข้าใจนะครับไม่ต้องออกคำสั่งใหม่คืออ,อ๋อพอออกคำสั่งใหม่มันต้องมีเก่ากับใหม่ใช่ไหมครับมันต้องมีเก่ากับใหม่นะแต่ถ้าคขาออกคําสั่งเพิ่มมันจะมีจะมีคาสั่งเดิมกับคําสั่งเพิ่มเติมโอเคไหมครับท่านนึกถึงระเบียบกฎหมายที่เขาแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับผมขออนุญาตพูดจากประสบการณ์ในขณะที่เคยทําร่างระเบียบกฎหมายนะครับเมื่อสักสิปีมาแล้วแต่ก็ติดตัวมาจนถึงวันนี้ ถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมเราจะไม่ยกกร่างทั้งหมดนะฮะเราจะไปแก้ไขนะครับอันนี้พูดถึงหลักการก่อนเราจะไปแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่มันผิดครับอย่างรถเนี่ยนะครับรถล้อมันหลวมใช่ไหมฮะยางมันผิดแบบมีอยู่4ล้อเนี่ยนะครับยางมันมี4ล้อใช่ไหมครับปรากฏว่ามียางเส้นหนึ่งที่มันผิดจากมาตรฐานเนี่ยเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนทั้ง4ล้อครับเราก็แค่เปลี่ยนนะครับหรือเราไม่ต้องซื้อรถคันใหม่ เราก็แค่แก้ไขตรงที่มันถูกนะฮะนะเราเพบเห็นเนี่ยเราก็แก้แก้ตรงที่มันผิดนั่นแหละครับโดยไม่ต้องไปแก้ยกเครื่องใหม่นะเพราะอย่างที่ผมนําเรียนว่ามันจะมีมันจะเป็นปัญหาว่าคำสั่งทางปกครองเนี่ยที่ออกใหม่เนี่ยนะครับนะมันจะเริ่มมันจะมีผลเมื่อ,อไหร่เมื่อแก้หรือเมื่อแจ้งตตอนแรกนะเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าควรออกคําสั่งเพิ่มเติมครับมันจะมีคําสั่งเดิมกับคําสั่งเพิ่มเติม ซึ่งผมนำใจยกตัวอย่างนะครับเป็นกรณีที่แจ้งพิมพ์คำสั่งทำมาครองเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาพิมพ์ชื่อผิดนะพิมพ์ชื่อร้านผิดนะครับอ่าดูตัวอย่างดูตัวอย่างนะครับเป็นกรณีที่เขาสั่งหยุดให้หยุดกิจการชั่วคราวนะครับทีนี้นะหยุดกิจการชั่วคราวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับหยุดกิจการชั่วคราวครับ เนื่องจากว่านะครับพิมพ์ชื่อร้านผิดนะครับนะก็ก็บอกว่าเจ้าหนี้ก็บอกว่าผิดพลาดเล็กน้อยอันนี้เป็นการออเอาเอาเอา,เอาบรรทัดแรกเลยคําสั่งเจ้าพนงาท้องถิ่นครับตามพรบสาธารณสุขเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมเห็นไหมครับเราไม่ต้องออกคําสั่งใหม่ครับเราออกคําสั่งเพิ่มเติมครับก็คือเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งตัวนี้คือคําสั่งฉบับเดิมนะฮะตามที่เจ้าพนงาท้องถิ่นนะครับก็พูดย่อหน้าแรกก็พูดท้าความเรื่องเดิมก่อนว่า เราทําอะไรกับเขานะครับชื่อนามสก,กุลนะครับให้ท่านหยุดประกอบกิจการก็คือชื่อคนขอเซ็นเซอร์นะฮะให้ท่านหยุดประกอบกิจการชั่วคราวนั้นเนื่องจากร้านที่ระบุในคําสั่งนะครับเราก็ระบุเหตุผลเลยนะครับว่ามันผิดพลาดเพราะอะไรนะระบุไว้นะครับไม่ตรงตามความเป็นจริงนะครับผิดพลาดเล็กน้อยนะครับเราบอกระบุว่าทําไมเราบอกทำ,ทำอันนี้เจ้าหน้าที่เขา,เาระบุถึงเหตุผลด้วยว่าทำไมเล็กน้อยเพราะชื่อ ผู้ที่อยู่ในบังคับนะครับคำสั่งดังกล่าวนะครับและที่ตั้งของสำนักง,งานถูกต้องตามความเป็นจริงก็คือว่าในคําสั่งเดิมเนี่ยมันมีทั้งชื่อชื่อผู้ประกอบการแล้วก็ที่อยู่ของที่ตั้งของสํานักงานร้านเนี่ยนะครับคือเลขบ้านเลขที่ของร้านเนี่ยถูกต้องเพียงแต่ชื่อร้านมันผิดเขาก็เขาก็เลยอธิบายให้กับผู้ที่รับคําสั่งเนี่ยนะครับให้ทราบว่าเอ้ยเนี่ยมันผิดพลาดเล็กน้อยนะนะแค่ชื่อร้านเนี่ย เขาเลยอาศัยหน้าถิ่นะครับอาศัยหนาตามมาตา4 3วักหนึ่งประกอบวัคสามยอหน้าต่อมาครับย่อหน้าที่1เป็นข้อจริงย่อหน้าที่2เป็นข้อกฎหมายครับอาศัยหน้าตามมาตาที่เท่าไหร่ครับมาตา43ามวักหนึ่งประกอบมาตรา3ครับห่งพระราชมิตรทางปกครองครับเห็นไหมครับมาตรามวรกหนึ่งเป็นสะพานเชื่อมนะครับมาตา43ามวัหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันก่อนหน้านี้นะฮะต้องใช้ประกอบกันเสมอนะครับ แล้วก็ประกอบกับมาตรา44นะครับและมาตรา5พระาราชบัญญัติสุขโอเคอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่เป็นฐานอำนาจในการออกคําสั่งทางปกครองนะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายพรบเทศบาลน,นะครับเพราะเนื่องจากว่าฝ่ายของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะไม่มีไม่มีน่าจะไม่มีนายกนะครับเพราะว่ามาตรา48เ็นจะทดวักสองเนี่ยเป็นกรณีที่อ,อำนาจนายกไม่อยู่ไม่ยู่ไม่ม,ไม,มีไม่มีนายกนะครับปปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับปุ๊บ,บจึงแก้ไขเพิ่มเติม,เตมชื่อร้านนะครับนะ ก็บอกเลยที่ปรากฏในคําสั่งปุ๊บๆนะครับดังนี้นะครับบรรทัดท่านท่านจะแก้ตรงไหนบอกเลยข้อหนึ่งท่านแยกเป็นข้อๆเลยครับบรรทัดที่คือบรรทัดที่สามนะครับเขาบอกว่าบรรทัดที่สามก็คือบรรทัดที่สามของคําสั่งเดิมครับเพราะว่าเป็นคําสั่งตามที่ปรากฏในคําสั่งที่สองทับอันนี้นะฮะนะท่านก็บอกเลยจากเดิมระบุว่าอะไรท่านก็เอาลอกเ o r ร์ด g ิ้งของคําสั่งนะครับเรื่องนะครับปุ๊บๆ เวิร์ดดิ้งของคําสั่งที่ท่านต้องการแก้ไขนะครับควรที่จะเอาเวิร์ดดิ้งพอที่จะให้อ่านรู้เรื่องนะครับไม่ใช่ว่าเอาแค่มาประโยคหรือเอาแค่วลีบางวลีควรเอามาทั้งประโยคนะครับแล้วมาบอกว่าแก้ไขเพิ่มเติมเป็นว่านะครับหรือใช้คําเดียวกันว่าลยรัฐธรรมนูญดีกันนะครับเรื่องนะครับก็ตรงนี้นะครับท่านก็มาเพิ่มเติมเข้าไปนะครับถ้ามันมีผิดหลายจุดก็ไปเรื่อยๆเลยครับจากเดิมนะครับ บรรทัดที่เท่าไหร่านท่านก็นับตามคําสั่งเดิมนะครับคือคําสั่งเดิมที่คําสั่งเดิมนะอันนี้เป็นคาสั่งใหม่ท่านก็นับบรรทัดเลยนะบรรทัดในคําสั่งนั้นเลยนะครับปุ๊บปจากเดิมที่ระบุว่าอะไรท่านก็เอาวัทีเดิมมาแล้วท่านต้องการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นว่าอะไรท่านก็บุกไปเลยนะฮะปุ๊บปอันมี3าข้อก็บอกไปยศหน้าต่อมาครับยศหน้าที่อันนี้หนึ่งนะครับอันนี้ที่2อันนี้ที่3ครับท่านก็บวชนอกจากที่แก้ไขเพิ่มเติมตามที่กล่าวมาข้างต้นให้้คคคงงเเนนือวาาาามมมดิตที่่ปรกฏใํสั จำนวนเก็คือใน,ในคําสั่งเดิมครับทั้งนี้ตั้งแต่เป็นต้นไปก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่บริบูรณ์ครับจากนั้นท่านก็ดําเนินการตามมาตรานะครับมาตรา43สวรองครับก็คือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโอเคไหมครับท่านก็แจ้งให้คู่กรณีเขาทราบหรือถ้ามีเรื่องที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานอื่นท่านก็แจ้งให้ทราบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมขออนุญาตแนะนํานะครับเกี่ยวกับ